บ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามแต่เพียงสัตว์ที่สอนได้ต่อเมื่อได้รับการศึกษาอบรมประกอบกับศึกษาหาความรู้รอบตัวอยู่เนืองนิดและใช้ความฉลาดของตนนำความรู้นั้นมาพินิจพิจารณาอยู่เสมอไม่ว่าจะทำอะไรจึงจะเข้าหลักเกณฑ์ว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีสติมีปัญญาปัญญาเปรียบเสมือนแก้วอันมีค่าประจำตัวมนุษย์ที่สมบูรณ์ปัญญาเกิดขึ้นได้จากฟังครูสอนได้อ่านประกอบแล้วนำมาคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรพดุงครรภ์เมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2513สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของการศึกษามาโดยตลอดทรงสนพระราชฤทัยในการศึกษาหาความรู้ทรงมีพระราชดำริริเริ่มเรื่องต่างๆอยู่ตลอดเวลาพระองค์ทรงศึกษาด้วยวิธีต่างๆเช่นจากการอ่านการฟังการเรียนการสนทนากับผู้รู้และการทอดพระเนตรสิ่งต่างๆหนังสือที่ทรงอ่านมีหลากหลายประเภททั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศนอกจากนี้ทรงศึกษาด้วยการสังเกตจากของจริงและทรงใช้วิจารณญาณพิจารณาเหตุผลและความเป็นไปได้ทรงเห็นคุณค่าและโปรดการศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งนับเป็นแบบอย่างอันดีที่เยาวชนและประสบนิกรชาวไทยควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้การศึกษาของชาติมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปพระราชกรณียกิจประการหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาคือการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่รับผิดชอบเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ต่อไปแม้ต้องทรงตรากตรำพระวรกายเพียงใด
ก็ไม่เคยทรงย่อท้อยปีดังราชนาวีไทยหมายถวายพระพรเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการกองทัพเรือสวัสดีครับทุกนิชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2553ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรการแสดงละครเวทีเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันนี้เวลา20นาฬิกาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงละครเวทีอิงประวัติศาสตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมูลนิธิเกตอมรินทร์และมูลนิธิดุริยประณีตร่วมกันจัดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีไทยนานาชาติประจำปี2553เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยมิให้ตกเป็นทาสของชาติอื่นและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2553ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ให้เกิดการแสดงละครเรื่องนี้ขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปี2515และเดือนเมษายนปี2543ในนามคณะละครอาสาสมัครในพระบรมราชินูปถัมภ์ละครเวทีอิงประวัติศาสตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี้เป็นบทประพันธ์ของอาจารย์สมภพจันทรประภาโดยมีนักแสดงกิติมศักดิ์ร่วมแสดงมากมายอาทิวสุแสงสิงแก้วในบทของพระนเรศวรสุประวัติปฐมสูตรเป็นนันทบุเรงและใจทิพยุวบูรณ์เป็นพระสุพรรณกัลยาการดำเนินเรื่องประกอบด้วย5องค์คือพระมหาธรรมราชาขอแลกตัวประกันพระสุพรรณกัลยาในกรุงหงสาวดีพระนเรศวรประกาศอิสรภาพปราบพระยาพิชัยพระยาสวรรคโลกและมหายุทธหัตถีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาทรงติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและดูแลปัญหาการคลอดก่อนกำหนดที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 10:50 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังโรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่15และ16รวม8จังหวัดโดยทรงมีพระปณิธานให้มารดาและเด็กไทยมีสุขภาพแข็งแรงจึงทรงมีพระดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงและทารกแรกเกิดให้ปลอดภัยตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดเน้นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในชุมชน
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพัฒนาระบบเชื่อมโยงการบริการตั้งแต่ชุมชนจนถึงโรงพยาบาลศูนย์และระบบส่งมารดาและทารกไปดูแลรักษาต่อยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมสำหรับโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลนำร่องมีการดำเนินงานเช่นให้ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในนักเรียนและวัยรุ่นสนับสนุนให้ครอบครัวมีส่วนร่วมดูแลรวมทั้งติดตามการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก